ีครับทุกคน SSC Time Piece กลับมาอีกแล้วนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนถามผมว่า SSC ย่อมาจากอะไรหลายคนถามเลยครับเหรอครับเฉาเซินเฉินแปลว่าอะไรครับชื่อของผมเป็นชื่อจีนที่ใช้ใน Facebook นะฮะรู้ไหมครับรู้ไหมว่าทำไมถึงเราเลือกชื่อนี้เพราะดร.ตุ้ยบอกไม่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการเสิร์ชกิมมิคที่ดูชัดมากเวลาคุณไปเสิร์ชเช่นแบบ good time love time collectible time มันเชยเหรอไม่ครับมันมีคนทำเยอะแต่พอเป็นเฉินเฉินเหรอเฉาเซินเฉินมันดูแบบเป็นคนเป็นเราคนเดียวเสิร์ชแล้วมันจะขึ้นง่าย SSC Time Piece นะครับเพื่อนๆจำได้ง่ายๆแต่ทุกคนก็ต้องถามเอ๊ะมันคืออะไรเหรอก็เราก็บอกไปครับเฉาเซินเฉินชื่อพี่เล็กก็เราก็ได้รู้นะครับว่าถ้ารายการนี้เลิกมีก็ต้องโทษพี่เล็กเอาโทษผมใช่ไหมนะครับเพราะว่าแล้ววันนี้แกจะแต่งตัวแบบนี้แกก็ไม่บอกผมเลยนะฮะดูผมใส่พอดีวันนี้มันหยุดผมดูผมใส่ก็ดูแกใส่ดิแล้วเราต้องมีอย่างนี้กัน4คลิปนะครับเราก็ตั้งใจเต็มที่สำหรับทุกๆคลิปที่เรามานะครับก็วันนี้ก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์เรา3คลิปเรายังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมคือนายกายืมเพื่อนแต่วันนี้เราก็เป็นกิมมิคที่เปลี่ยนกว่าเดิมอีกคือเราพยายามเอานายกายืมเพื่อนที่ราคาไม่เกิน 200,000 หรือว่าเราเรียกว่านายกาแสนกว่าบาทโอเคหรือต่ำแสนก็ได้ที่จับต้องง่ายๆแต่มีความที่รู้สึกมีความเป็นตัวตนหรือมีอะไรเริ่มแรกวันนี้ผมมาเนี่ยพี่เล็กก็จะแบบหรือเปล่าอันนี้เพื่อนให้มานะครับเพราะผมอ่ะเพราะต้องเป็นประเด็นอย่างนึงผมยืมทุกครั้งนะเขามาขิงผมเรื่อยเรื่องแรกครับโรเล็กซ์สองกษัตริย์เดรสหน้าบัคเล่ชอบเหลือเกินนะครับแกเริ่มมุกตันแล้วนะไม่จริงครับไม่จริงแกใช้โรเล็กซ์มา 2-3 ตอนแล้วนะไม่จริงครับหน้าบัคเล่สองกษัตริย์เนี่ยเหมาะสำหรับผู้ชายที่ออกไปแบบงานกลางคืนดูแก่นิดนึงแต่ก็งบไม่ต้องมากเพราะถ้าทองล้วนตอนนี้ต่ำๆก็ต้องมี 400,000 แล้วเรือนนี้มันตกเท่าไหร่ถ้าเรือนนี้วันนี้ซื้อหน้าสวยอย่างนี้ไม่ถึงหรอกครับไม่ถึงเหรอใช่ครับหน้าสวยประมาณนี้ก็สัก 180,000 ผมว่าเต็มละเต็มมือละแต่พี่เล็กลองดูภายน้ำดีๆนะครับอันนี้เนี่ยคือภายน้ำเต็มนี่มันคือ36มิลใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ภายน้ำเต็มก็คือสีมันจะเป็นสีครีมหมดเลยก็เนี่ยไม่ได้แต้มเท่ากับเราเพื่อนๆสังเกตเวลาเล่นวินเทจรุ่นนี้ภายน้ำแต้มจะเป็นสีขาวเพราะว่ามันเก่าพอที่จะเปลี่ยนเป็นแล้วอย่างนี้เรียกว่าคิงหรือว่าเรียกว่าบอยครับเมื่อก่อนถือว่าเป็นคิงแต่เดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนโรเล็กก็เปลี่ยนเจนกลายเป็นมี41มิลก็เลยกลายเป็นเรียกว่าอันเนี้ยเลยเรียกว่าเหมือนกับตัวธรรมดาคือเหมือนกับสัตว์เดี๋ยวนี้ไม่เรียกคิงไม่เรียกบอยละมันให้ลูกค้าดูง่ายสุดก็เป็น36มิล41มิลอะไรประมาณนี้ครับแล้วโรเล็กเพิ่งดิสคอน39มิลไปปีนี้เหรอผมไม่รู้เลยหลายๆตัวนะครับ39มิลแล้วก็โรเล็กเพิ่งประกาศพี่เล็กรู้เรื่องมั้ยครับอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งประกาศเห็นมีประกาศว่าจะมีตัวใหม่ไม่ใช่ครับประกาศลดการผลิต 50% เพราะว่าค่าไฟที่ยุโรปแพงเพราะเกิดสงครามผมว่าเพราะอยากจะขึ้นราคาอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเลยครับ แล้วนี่ผมมันจะขิงพี่เล็กไม่ได้นะครับในงบแสนกว่าบาทแต่เรือนที่อีกเรือนนึงที่ผมเอามาเนี่ยน่าจะขิงได้ในงบแสนกว่าบาทโอ้ Daniel Ross กล่องใบหน้าน้ำเงินเรโทรเกตไอ้อันนี้ขิงได้เพราะเดี๋ยวนี้มันหาไม่ได้แล้วครับในงบล่าสุดเจ้าของคนนี้ที่เขาได้มาเนี่ยได้มาประมาณ 150,000 ไม่เกิน 160,000 ซึ่งผมว่ากล่องใบสำหรับเดือนนี้ก็คือเพื่อนๆจะรู้ไหมฮะช่วงโควิดผมกับดร.ตุ้ยเนี่ยจะเป็นกึ่งๆคนบ้า2คนคือปากก็บอกว่าเฮ้ยเราอยากซื้อนาฬิกาเลยแต่ถ้าไปเสิร์ชดูไอ้ไลน์ที่คุยกันนะนาฬิการูปนาฬิกาเป็นพันเลยฮะส่งกันไปส่งกันมาส่งกันไปส่งกันมางานไม่ค่อยจะทำมาไม่ค่อยจะทำแต่คือเราต้องบอกว่าดานิเอลรอสเนี่ยคือคนนี้คือเจ้าพ่อของเจราเจนต้าเพื่อนๆไม่รู้บางคนไม่รู้ก็คือจะรู้ว่าดานิเอลรอสกับเจนต้าเนี่ยมันจะคู่กันกึ่งๆคู่กันในยุคประมาณยุค2000แล้วปรากฏทั้ง2แบรนด์ทั้งเจราเจนต้าดานิเอลรอสก็ถูกบัลการีซื้อไปทั้งคู่ครับอันนี้ก็มีกึ่ง DNA ของความเป็นออกโต้ผสมกับใช่ฮะดานิเอลรอสก็เลยถือว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มากๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของอันนี้ก็คือเรโทรเกตชั่วโมงก็คือเลขชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับก็คือนี่เที่ยง15อย่างเงี้ยครับแล้วหน้าเนี่ยมันก็จะแบบมีสีฟ้าที่มันดูสวยมากถ้าไปเสิร์ชในโคโน24นะครับเรือนนี้อาจจะอยู่ประมาณ 300,000 แต่ในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นประเทศที่เล่นพวกนี้น้อยถ้าราคาตัดพ่อค้ากันมาจริงๆก็อยู่ประมาณ 150,000ราคาหน้าเว็บก็อยู่ประมาณ 190,000 แต่ประเด็นคือหาเจอหรือเปล่านี่คือเรื่องหนึ่งผ
ราะว่าเรโทรเกรดแบบนี้นี่ค่อนข้างหายากรถหน้าสีฟ้านี่เขาสีฟ้าอะไรพิเศษไหมฮะหรือว่าฟ้าพ่นธรรมดามันใช่เท่านี้รู้เหมือนกับเหมือนเป็นเอนาเมลฟ้ามันเหมือนเอนาเมลเลยนะใช่ครับมันดูสายกิ้งเลยใช่ก็เพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยได้ใส่นาฬิกาปกติใส่แบบการ์มินแต่ก็ไปยืมเข้ามาอ่ะข่าวพี่ละของผมเหรออ่ะเดรสนะเดรสกี่มิลอย่าบอกผม42นะใหญ่เราเรียกเดรสได้ไงไหนลองอธิบายเฮ้ยเครดอร์ครับดร.ตุ้ยเขาเคยเอามาพรีเซนต์บอกว่ามันเป็นนาฬิกาญี่ปุ่นที่แลดูสวยงามนะผมก็เลยต้องไปหาเพื่อนที่มันมีของพวกนี้อยู่นะโอ้เรือนนี้สวยมากเลยรู้ไหมทำไมผมถึงเอาเรือนนี้มาดร.ตุ้ยแกเคยส่งรูปให้ผมดูว่าแกอยากได้ เรือนนี้แหละ ดังนั้นเรือนนี้เนี่ยแกขิงผมไม่ได้แน่นอนนะฮะเป็นไงฮะสวยไหมฮะสวยมากครับแต่คือความพิเศษของมันเนี่ยไม่รู้รูปจะมองเห็นไหมนะครับก็คือหน้าปัดเนี่ยทั้งวงบนและวงล่างเนี่ยข้างในเหมือนมีมุกแกะแล้วแกะลายไม่เหมือนกันแล้วตรงเนี้ยเป็นสไตร์แล้วเหมือนคล้ายๆเจนีวาสไตร์ก็เป็นแนวตรงครับไอเจนีวาสไตร์ลายตรงเนี่ยไม่รู้ว่าจะมองไม่เห็นเลยครับบนจอนะครับแสงมันไม่ได้แต่พอมองแสงลึกๆเนี่ยจะมองเห็นว่าวงบนเนี่ยก็มีลายใช่มีลายก็มีลายครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็เป็นไซโก้พิเศษก็คือมีโคลุมวิวแต่นี่คือยังเป็นเครดอร์รุ่นเก่าอยู่ใช่ครับแต่กดจับเวลานุ่มมากยังเป็นไซโก้อยู่นะครับกดจับเวลานุ่มมากโหเพื่อนพี่ขายไหมเดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่รีเซ็ตก็สวยด้วยเห็นไหมเนี่ยอันนี้งบเท่าไหร่ครับเพื่อนคิงผมไม่ได้แล้ว100,000นะฮะ100,000ตึงตึงครับแต่ดูดีครับกล่องใบไหมครับไม่มีกล่องใบนี่แหละครับมาสภาพเพื่อนผมบอกมาสภาพน็อตแต่ไม่มีกล่องใบนะฮะเรือนที่2คุณก็เซอร์ไพรส์อีกนั่นแหละจริงเหรอใช่อ๋อผมเห็นละเพราะมันก็เป็นโหแต่เรือนนี้สุดจริงดูหน้าปัดซะสิครับมองไม่เห็นมั้งครับมันเป็นเขียวแล้วมีลายนะเห็นไหมฮะเช็ดก่อนเขียวเหนียวซับแบบมีลายเพื่อนๆว่าสวยไหมไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงเรือนนี้สวยแต่ผมก็ยังมองว่าเคสของ Grand Seiko มันเหมือนตัวนี้เป็น Limited ด้วยนี่ใช่ฮะ Limited ครับ700เหรียญแต่ผมกลับก็ยังมองแล้วเคสมันดูเป็นยังไงมันดูแมนไปไหมคือสำหรับ Grand กับ King Seiko เนี่ยเคสก็จะเป็นทรงนี้หมดครับเพียงแต่ว่าจะบางตัวก็จะขัดให้มันแลดูบางหน่อยวันนี้สิ่งที่เราเห็นอย่างนึงมากๆก็คือเคสของนาฬิกาแต่ละเรือนเนี่ยมีความพิเศษมันมีความเป็นยูนิคของตัวมันเองซึ่งการไซโก้สำหรับผมอ่ะผมเคยมีเยอะอยู่เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าสำหรับผมมองการไซโก้ว่า love it or hate it มันขามันแข็งอ่ะมันเหมือนซามูไรที่ใส่เกาะแล้วพร้อมจะไปลบตลอดเวลาแต่พอเป็นแดเนียลลอสดูมันดูมีความอ่อนช้อยดูมีความเหมือนแบบคือจิราเจนต้าเขาเป็นอัจฉริยะผมว่ามันเหมือนกับกึ่งๆว่าอยากจะเป็นแบบผู้ชายวันนี้แบบใส่สูทดีหรือว่าออกไปอ่อนช้อยเจอผู้หญิงดูแหมคาสโนวานิดนึงคือต้องบอกเลยว่าผู้หญิงใส่ก็ดูไม่น่าเกลียดนะใช่วันนี้ต้องบอกเลยว่านาฬิกาค่ายญี่ปุ่นที่มาชนเรสวอช2เรือนวันนี้ค่ายญี่ปุ่น2เรือนนี้มันดูดีไม่ติอะไรเลยแต่ประเด็นสำหรับผมอะถ้าสมมติใส่แต่งตัวเนี่ยมันเหมาะคาแรคเตอร์คนญี่ปุ่นมากคือสูทแล้วแบบเข้มๆสีเข้มๆเพราะว่าถ้าลองคิดภาพเหมือนกับแบบใส่ไปแนวๆแบบชุดฮาวายหรือนุ่งขาสั้นบ้างบางชุดที่แบบดูเดรสแต่แบบให้มันดูเหมือนสายหนังนิดนึงแต่วันนี้แปลกนะสายหนังแทบไม่มีเลยไม่มีเลยแต่คือดูแล้วมันจะดูแบบมันจะดูแข็งไปไหมเพื่อนๆว่าไงครับในความคิดว่าการไซโก้มันดูแข็งไแต่โดยข้อดีของการไซโก้คือวิธีการแข่งวิธีแก้คือเปลี่ยนสายหนังนะครับเช่นเดียวกับโรเล็กเรือนนี้นะครับแต่เรือนนี้บอกตรงครับเพิ่งเห็นครั้งแรกก็เลยไม่กล้าพูดว่ามันจะเปลี่ยนสายหนังแล้วเป็นยังไงก็คือจริงๆเปลี่ยนสายหนังก็ได้อยู่นะครับใช่ครับแล้วมันเป็นเคสที่เป็นยูนิคเคสของเครดอร์ด้วยนะครับถ้าเพื่อนเห็นก็คือเหมือนคลิปที่เราเคยถ่ายเครดอร์กันมาการไซโก้กันมาคือเคสมันเป็นเคสยูนิคนะครับต้องบอกเลยว่าโหวันนี้ในการยืมเพื่อนนี่ได้เห็นของดีอยู่หลายเรือนเลยมันเป็นของแปลกครับ
ก็อย่างที่เคยคุยกับเพื่อนๆนะฮะพวกเราก็พยายามจะแสวงหาของแปลกที่ไม่ใช่ของที่มองเห็นทั่วๆไปกันในตลาดนะแต่วันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปวันนี้เนี่ยที่เราพยายามเอาราคาให้ต่ำลงอีกเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันซื้อได้เข้าถึงง่ายไม่ใช่พวกเราเป็นไฮโซมานั่งเล่นในการในการหลักหมื่นก็ใส่ครับหลักหมื่นเนี่ยคราวหน้าเราต้องเล่นหลักหมื่นต่ำกว่านี้ลงไปอีกต้องดันไว้อีกเดี๋ยวต้องลองดูครับคือต้องบอกว่ามันการที่เราเล่นในการความสนุกของมันเนี่ยมันอยู่ที่ทั้งเคสทั้งเรื่องราวที่เพื่อนๆได้พูดวันนี้ที่เราพูดกัน4เรือนเนี้ยต้องบอกเลยครับไม่มีคนไหนจับในการมือหนึ่งของ4เรือนนี้เลยถ้าจะจับได้มือหนึ่งเนี่ยอย่างมากก็เป็นแกรนด์ไซโก้ในราคาสมมติว่า 200,000-300,000 ที่เหลือเนี่ยถ้าเป็นมือหนึ่งอาจจะทะลุ 200,000-500,000 หมดเราต้องบอกว่าความสนุกของการเล่นในกายอย่างนึงคือการหาของใช่ฮะใช่ฮะคือการรอครับบางครั้งอ่ะเพื่อนรู้สึกว่ารอมันเหมือนกับการหาคู่รักหรือคู่สักอย่างหรือเปล่าบางครั้งในการเรือนนึงบางครั้งผมเคยรอถึงขนาดแบบ6ปี7ปีดร.ตุ้ยเขาจะไม่เหมือนผมอ่ะผมจะไม่ชอบรอผมชอบหานะครับแต่ไม่ชอบรอของดร.ตุ้ยนี่เขาสามารถจะแบบไปกดจองนะฮะแล้วก็รอ2ปี3ปีเป็นเรื่องธรรมดานะฮะซึ่งมันจะมีความสุขมากในวันที่เราได้มันขึ้นมาแต่ได้สักพักนึงแกก็ไม่ครับแกก็ปล่อยละมันมีความสุขแค่วันแรกวันเดียวเดียววันนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะไอ้นาฬิกาเนี่ยที่เรามาโชว์เนี่ยมันจะเป็นนาฬิกาแปลกๆใช่ใช่เราพยายามที่จะเอาตัวตนของเพื่อนเราออกมาดีกว่าเราจะไม่บอกขนาดแปลกว่าแบบแปลกมากไม่อวกาศตลอดเวลาแต่มันต้องมีเดรสบ้างสปอร์ตบ้างแล้วก็แปลกที่เราคิดว่าเพื่อนๆหาดูได้ยากแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องช่วยกันเม้นหน่อยนะครับว่าครั้งนี้ผมชนะแกไหม เดี๋ยวผมให้ลูกถ่ายพร้อมลายเซ็นยังไม่เลิกมุก โอเคนะครับตอนนี้หลังจากผมแต่งงานแล้วเดือนนี้ผมคิดว่าผมจะแจกรางวัลเพื่อนๆนะครับตอนนี้ผมเริ่มเก็บบ้านเสร็จแล้วผมเห็นมีน่าจะมีแจกแบบตัมไดรฟ์พันลายเจลาโพลิโกอะไรเงี้ยแบรนด์แบบไม่ค่อยมีใครเอาแล้วจะแจกยังไงฮะแจกใครมาเม้นใครกดไลค์อะไรเดี๋ยวเราลองดูพี่เล็กอยากทำอะไรเดี๋ยวเราแจกฉลากเลยนะครับไม่มีปัญหาครับชิวๆได้ครับได้ครับสัปดาห์นี้ก็ขอขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ